สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำวิปนะฮะวิปโฟมไม่ใช่วิปครีม คุยเรื่องอาหารกันบ่อยแต่ครั้งนี้จะเป็นวิปโฟมนะคะที่จะดูแลผิวของเราให้ดีเนียนนุ่มแล้วมันดียังไงพูดคุยกันเลยนะฮะกับคุณแอมค่ะคุณสุวิมลกองทองเจ้าของ The Wake Up ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเราจะทำวิปโฟมใช่ค่ะไว้ล้างหน้าใช่ถูกต้องอย่าเพิ่มเป็นวิปครีมไม่เอาไปกินค่ะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงการทำวิปโฟมเนี่ยมันต่างกับไอ้พวกตัวล้างหน้ายังไงทำไมหลงถึงเรียกว่าวิปโฟมก็คือตัวปกติตัวล้างหน้าเนี่ยมันจะมาในรูปแบบที่เป็นหลอดใช่ไหม อันนี้เราจะตีเหมือนให้มันเป็นโฟมให้มันฟูมากขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งมันก็จะดูสวยดูน่าใช้มากขึ้นแล้วมันจะดีกับเราอย่างไงถ้าเราทำเองถ้าเราทำเองเนี่ยหนึ่งเราเลือกสารสกัดได้นะเลือกสารที่เอาไปลงได้มันจะอ่อนโยนกับผิวมากกว่ายากไหมไม่ยากเลยค่ะไม่ยากแป๊บเดียวแนะนำก่อนวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยเนี่ยแว็กซ์เป็นไขมันแข็งๆเราเรียกมันว่าแว็กซ์ซึ่งเวลาที่ไปซื้อที่ร้านเนี่ยร้านจะบอกไปเลยว่าเอาแว็กซ์ที่ทำโฟมนะงั้นบอกเอาแว็กซ์ที่ทำโฟมได้มาละหนึ่งใช่ค่ะต่อมาแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปนิดนึงมีแว็กซ์มีน้ำน้ำเปล่าปกติน้ำเปล่าปกติใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสารเพิ่มความชุ่มชื้นเนาะก็จะเป็นกลีซารีนก็จะเป็นน้ำมันจะเป็นสิ่งใสๆเหมือนกันให้กลีซารีนแล้วก็เป็นด่างเราเรียกว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มันจะเป็นเกล็ดๆใส่เพื่อให้เขาเรียกอะไรปฏิกิริยาเวลาที่มันทำขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดฟองเกิดสบู่ขึ้นมา อันนี้จะเป็นสารเพิ่มฟองประเภทนึงซึ่งถ้าไปที่ร้านเนี่ยบอกเขาเลยว่าเอาสารเพิ่มฟองเขาก็จะหยิบมาให้เลยนี่คืออะไรก็ใส่สีเป็นสีผสมอาหารค่ะสามารถใส่ได้เลยโอเคงั้นเราเริ่มลงมือเลยเราต้องทำยังไงก่อนอันดับแรกเนี่ยแว็กซ์มันมาเป็นก้อนแข็งๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องทำการละลายมันค่ะอันนี้ก็เนลให้ละลายก็คือใส่น้ำร้อนให้ละลายแค่นี้เองเหรอคะพอไปโดนน้ำร้อนมันก็ละลายเองใช่มันก็จะละลายอันนี้คือส่วนของแว็กซ์เนาะเพราะฉะนั้นส่วนของน้ำค่ะก็คืออ่ะเอาน้ำใส่ต้องน้ำเนี่ยต้องโดนความร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ภาชนะที่มันสามารถตั้งน้ำร้อนได้แล้วก็ใส่กลีซารีนใส่เพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปปริมาตรของน้ำกับกลีซารีนเท่ากันก็ประมาณกลีซารีนประมาณ50น้ำประมาณ30สิ่งที่ขาดไปตัวด่างใช่ไหมเรายังไม่ได้ใส่เลยอ่ะเอาไปละลายในน้ำค่ะใส่เยอะแค่ไหนคะใส่หมดเลยค่ะประมาณ6กรัมหลังจากนั้นเราก็คนให้มันละลายค่ะเฮ้ยมันร้อนมือขึ้นมามันทำปฏิกิริยาไงอยู่ๆก็แบบไม่โดนน้ำร้อนทำไมมันร้อนขึ้นอ่ะมันทำปฏิกิริยาคุณผู้ชมคนจนมันเข้าที่ละอ่ะเอามาตั้งเตาค่ะให้มันร้อนเท่ากันต้องร้อนให้เท่ากันด้วยเหรออุณหภูมิ2ฝั่งต้องเท่ากันค่ะถ้าเกิดไม่เท่ากันโฟมจะไม่ขึ้นคุณผู้ชมคะมันร้อนเท่าๆกันแล้วเนาะแล้วยังไงต่อคะทีนี้เราก็จะต้องเท2ฝั่งรวมกันเนาะให้มันอยู่ในบิ๊กเกอร์เดียวกันอ่ะเทเสร็จปั๊บแล้วเราก็ต้องรีบเอาไม้พายตีนะเราคนสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นใช่ค่ะมันก็จะแน่นขึ้นเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยฟองยังมาไม่พอต้องเพิ่มสารเพิ่มฟองแล้วก็คนต่อแต่เราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยสมมติว่ามันเสียแล้วมันเสียแล้วฟองมันจะขึ้นเลยค่ะมันจะเหมือนขนมบูดฟองมันจะขึ้นยิบยิบขึ้นมาใช่แต่กลิ่นก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงมันจะเหมือนโยเกิร์ตเนาะอันนี้เป็นสครับน้ำตาลแล้วแต่เลยว่าอยากใส่ถ้าเกิดแบบบางคนอยากใส่ก็ใส่สครับคือเราไม่ได้ต้องการความหวานจากน้ำตาลเราแค่ต้องการคุณสมบัติในการสครับหน้าออกใช่ไหนๆก็มีสีละถ้าอยากจะผสมสีงั้นแนะนำโชว์ให้ดูหน่อยแล้วกันนะว่าทำไงก็ตักแบ่งเลยค่ะสมมติวันนี้เราทำสองสีแล้วกันเนาะให้มันอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันดูน่ารักดีเรียบร้อยแล้วสำหรับตัววิปโฟมค่ะสำหรับใช้ล้างหน้าเวลาใช้ล้างหน้าก็ไม่ต้องใช้เยอะนิดนึงใช่ก็คือตักเอามือวักขึ้นมาผสมน้ำแล้วก็ล้างหน้าเลยตามปกติสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ถามว่าผู้ชมดูไม่ทันกลับไปย้อนดูทีหลังได้นะคะกับ mrban.com นะคะวันนี้ขอบคุณคุณแอมมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะขออนุญาตบอกคุณผู้ชมค่ะแฟนๆของรายการเราอย่าลืมนะคะสิงหาคมนี้เตรียมมาฟิตฟันฟินกันค่ะกับงาน Young at Heart Show 2019ปีที่2แล้วนะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าววันที่17ถึง19สิงหาคมนี้ฟรีตลอดงานค่ะ